สวัสดีค่ะก็พบกับซีอีกแล้วนะคะในซีวินชานแนลนั่นเองค่ะทุกคนวันนี้นะคะซีจะมาทำคลิป MC นะคะก็คือของที่ซีใช้แล้วหมดเนาะก็เหมือนซีจะมาบอกว่าของอันเนี้ยซีใช้หมดแล้วดีไหมแล้วก็จะซื้อต่อหรือเปล่านะคะก็ไปดูตัวแรกเลยค่ะตัวแรกนะคะอันนี้นะคะเป็นโทนเนอร์เช็ดหน้านะของ Cosrx นะคะอันนี้ซีชอบมากๆเลยเป็นโทนเนอร์สำหรับเช็ดหน้านะคะอันนี้เป็นกระปุกที่2แล้วกระปุกแรกหมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวซีจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงมันจะเป็นแผ่นแบบนี้จะมี2หน้ามันจะเป็นโทนเนอร์นะคะไว้เช็ดหน้าหลังล้างหน้าเนาะก็มันจะช่วยให้สำหรับคนเป็นสิวนะก็จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรดีสิวแบบสิวลดลงนะคะแบบทำให้สิวแห้งอะไรอย่างเงี้ยซีชอบมากๆเลยอันนี้ก็เป็นกระปุกที่2แล้วนะคะอันนี้ซีซื้อที่มัลติช็อปนะคะที่สยามนะคะถ้าจะไม่ผิดนะซีซื้อมาประมาณ500กว่าบาทนะคะถือว่าถูกเลยเนาะก็ใครที่เป็นสิวซีแนะนำตัวนี้ดีมากๆนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือตัวนี้เลยสบู่ซีของไม่เรียงแล้วกันนะอันนี้เป็นสบู่ของอิตูดี้นะคะชื่อเป็นเสียงไม่ออกเหมือนกันเป็นซอฟต์บอดี้วอชนะคะกลิ่นเบบี้บับเบิ้ลคือแบบว่าหอมมากๆคือมันเป็นกลิ่นแบบสบู่เด็กมากๆนะคะแล้วก็ใช้แล้วไม่แบบมันไม่ให้มันแบบมันไม่เอียดเอียนนะคะแบบบางสบู่บางตัวแบบอาบน้ำแล้วมันแบบรู้สึกแบบมันแห้งเกินไปเนาะแต่ตัวนี้นะคะไม่แห้งนะแล้วก็รู้สึกชุ่มชื่นดีกลิ่นหอมมากๆก็หมดแล้วนะคะว่าซีคงไม่น่าซื้อต่อนะเพราะว่าซีอยากลองแบบว่ากลิ่นอื่นสบู่กลิ่นอื่นบ้างนะคะต่อไปก็ยังเป็นกลิ่นสบู่เด็กแป้งเด็กอะไรอย่างงี้นะอันนี้คือเป็นน้ำหอมแบบว่าฉีดเสื้ออะไรอย่างงี้นะคะเป็นของ The Bill Dress Room New York นะคะอันนี้เป็นกลิ่น April Cotton นะคะอันนี้ถ้าซีจำไม่ผิดนะตอนนั้นซีติ่งวันวันใช่ไหมคะแล้วคราวนี้เหมือนมันมีข่าวบอกว่าเฮ้ยใครนะฝาบาทน่าจะเป็นมินเทยอนมั้งคะใช้อันนี้ซีก็เลยซื้อตามนะสรุปว่ากลายเป็นชอบมากๆอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นแบบสะอาดนะคะแบบกลิ่นแป้งแบบไม่ใช่แป้งกลิ่นสบู่อธิบายไม่ถูกเหมือนกันมันจะเป็นกลิ่นแบบสะอาดนะรู้สึกแบบสดชื่นนะเฟรชดีก็หมดแล้วดูดิทุกคนที่จำราคาไม่ได้น่าจะไม่เกิน300นะอันนี้โอ้ยหอมชอบมากเลยอะหมดแล้วเดี๋ยวซื้อต่อแน่นอนค่ะถ้ามีตังค์นะตัวต่อไปนะคะคือสกินแคร์เลยค่ะอันนี้ก็เป็นของ Cosrx เหมือนกันนะคะอันนี้เป็น Advanced Nail 96 Mucin Power Essence นะคะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นเอสเซนส์หอยทากนะคะทำให้ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็สามารถลดรอยดำลดรอยแผลเป็นได้นะคะก็ซีใช้แล้วค่อนข้างโอเคเลยมันแบบเห็นผลค่อนข้างไวคือซีใช้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ซีก็รู้สึกว่าหน้ามันชุ่มชื้นขึ้นรู้สึกว่ารอยดำรอยแผลเป็นอะไรเงี้ยรอยสิวก็เริ่มจางลงไปนะคะอันนี้ซีก็ซื้อมาประมาณไม่เกิน600ที่จำไม่ได้เหมือนกันก็มีเหมือนเดิมที่เอแลนด์มีนะคะที่สยามเนาะก็ไปดูกันได้มาต่อด้วยคลีนซิ่งเลยนะคะของกานิเย่เนาะส่วนตัวแล้วนะคะซีชอบตัวนี้มากกว่าเป็นสีเหลืองนะขอพูดตัวนี้ก่อนเนาะซีชอบตัวนี้มากคืออันนี้คือ Micella Oil Infused Cleansing Water นะคะอันนี้เป็นเมคอัพรีมูเวอร์ที่แบบมีออยล์ผสมอยู่ด้วยแล้วก็มีกลิ่นหอมทุกคนซีชอบมากมันกลิ่นหอมแบบออยล์อ่อนๆเนาะคือถ้าซีใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยคือซีไม่จำเป็นต้องแบบมาใช้แบบที่แบบล้างตาแยกอะไรเงี้ยคือตัวเนี้ยตัวเดียวจบดีมากๆนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็น Micella Cleansing Water นะคะซีก็จะใช้ตัวนี้หลังจากที่ใช้ตัวนี้เนาะก็คือเหมือนแบบว่าเอามาเช็ดอีกทีอ่ะให้มันแบบมันสะอาดแล้วก็คือตัวเนี้ยมันจะแบบซีก็คิดว่ามันจะทิ้งความมันนิดนึงอ่ะเพราะมันเป็นออยล์ใช่ไหมซีก็เลยใช้ตัวเนี้ยไปเช็ดอีกทีนึงมันก็จะรู้สึกสะอาดมากๆขึ้นนะคะมาต่อเลยสองอย่างนะคะอันนี้นะคะเป็นสบู่ของ Bath and Body Works นะคะบอกทุกคนใครที่ชอบกลิ่นพีชนะคะต้องไปตามมากๆคือหอมมากๆแต่ซีไม่แน่ใจว่ามันยังมีอยู่ไหมนะตอนนั้นที่ซีไปดูที่สาขาเมกามันไม่มีอ่ะแต่บอกตรงว่าหอมมากๆสำหรับคนที่ชอบพีชสาวกพีชนะคะหอมมากจะบอกยังไงดีคือใช้จนแบบซีใช้หมดไป2ขวดแล้วอ่ะอันนี้นะคะเป็นจะบอกว่าอันนี้คือกลิ่นพีช
Beauty as a Peach นะคะเป็น Sheer and Vitamin E Shower Gel นี่ตัวนี้ก็จะไม่ได้ว่าเท่าไหร่อันนี้ซื้อที่อเมริกานะคะก็ไม่น่าเกิน300บาทนะเพราะว่าที่อเมริกามันถูกกว่าอันสุดท้ายท้ายสุดนะคะคือตัวนี้เลยนะคะ Cleansing Foam นะของ Innisfree นะคะ Jeju Organic Pore Cleansing Foam นะตัวนี้อันนี้สำหรับคนที่แบบว่าเป็นสิวเซียนเนาะแบบเรื่องไอเดียมันจะมีในเนื้อเนี้ยในเนื้อโฟมอ่ะมันจะมีเม็ดแบบเม็ดสครับอ่ะอยู่เล็กๆให้นะคะแล้วก็เวลาล้างหน้ามันก็จะแบบรู้สึกแบบหน้าสะอาดนะคะอันนี้คนหน้ามันก็ใช้ได้นะใช้แล้วคือมันก็ล้างมันคือมันก็เอาความมันออกไปได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเวลาล้างหน้าเสร็จแล้วมันก็จะรู้สึกแบบแห้งๆหน่อยก็อันนี้น่าจะเหมาะกับคนที่หน้ามันมากกว่านะคนที่หน้าแห้งอาจจะลองต้องใช้สูตรอื่นแต่ก็ใช้ได้นะแต่แบบอาจจะต้องแบบบำรุงเยอะๆหน่อยโอเคค่ะทุกคนนี้ก็หมดแล้วนะคะกับ empty ของที่ซีใช้แล้วหมดนะคะก็มีประมาณนี้นะคะก็1 2 3 4 5 6 7 8 8อย่างนะก็บอกตรงว่าซีเก็บพวกเนี้ยมานานมากเพื่อทำคลิปนี้ทุกคนแบบเก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้เพื่อมาทำคลิปนะก็เพื่อทุกคนเนาะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะซีก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะที่กำลังแบบว่าเลือกซื้อสกินแคร์สบู่โฟมล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าจะซื้อดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ซีก็หวังว่าการที่ซีเอามาบอกครั้งนี้เนาะก็น่าจะช่วยให้ทุกคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะก็จบคลิปแล้วนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติ๊งกิ๊งเวลาซีลงคลิปก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย